วัสดีครับพวกเราทุกคนกลับมาอีกแล้วกับครูเทพมนัสพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทพวันนี้ก็มาสอนประโยคในการทักทายกันนานๆทีเจอเพื่อนหรือเจอแฟนเราควรทักทายด้วยประโยคอะไรถึงจะน่าประทับใจไม่ใช่อยู่ดีๆก็พูดประโยคอะไรมามั่วซั่วไม่เอาครูเทไม่ได้มาสอนแค่ให้เราสื่อสารเป็นเท่านั้นแต่สอนพวกเราด้วยว่าสื่อสารยังไงให้หน้าประทับใจให้มีพลังได้ยินกันแล้วคุยกันแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกดีต่อกันแบบนี้ก็สำคัญไม่ใช่สักแต่ว่าสื่อสารเป็นสื่อสารเข้าใจแล้วจบไม่ได้ควรสื่อสารให้เข้าใจและหน้าประทับใจด้วยวันนี้ครูเทมาสอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้กับพวกเราทุกคนแบบฟรีสถานการณ์วันนี้ก็คือนานๆทีเจอเพื่อนเจอแฟนเราควรกล่าวคำทักทายกันว่ายังไงถึงจะน่าประทับใจถึงจะมีพลังถึงจะมีความสุขคุยกันแล้วเจอกันแล้วมีความสุขควรพูดประโยคอะไรวันนี้เรามาเรียนไปพร้อมๆกันครูเทคัดมาให้หลักๆ10ประโยคหลักแล้วก็จะมีคำศัพท์ย่อยๆในประโยคเหล่านั้นด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์เลยทักทายครับเหมียวสวัสดีครับหันว่าอะไรเนี่ยสบายดีสบายดีอะไรเนี่ยอ๋ออาจารย์เท่โอเคสบายดีอาจารย์เท่ครูอ่านออกอ่ะสวัสดีครับเข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยเข้ามาแล้วครูก็จะแชร์ทักทายทุกคนนะครับวันนี้วันหยุดด้วยเนาะวันหยุดที่ไทยนะ老师好สวัสดีครับเข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยไปเรียกเพื่อนๆมาสวัสดีทุกคนนะครับวันหยุดแบบนี้เรามาเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษากันนะจากหน้าเพจครูเท่เลยเนาะเรียนแบบฟรีๆฟรีทางไกลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราพัฒนาตัวเองได้เสมอถ้าสายตาเรามองหาเราจะมองเห็นอย่ามาอ้างว่าไม่มีโอกาสเรียนไม่มีเงินเรียนนั่นคือข้ออ้างคุณเรียนฟรีก็ได้มีคลิปดีๆสอนฟรีเยอะมากดังนั้นอย่าเอาเรื่องเงินมาอ้างอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาด้วยเพราะถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตตัวเองจริงๆคุณต้องการมันจริงๆคุณหาเวลาทำมันจนได้นะถ้าคุณอ้างว่าไม่มีเวลาแสดงว่าคุณไม่ต้องการมันมากพอและชีวิตคุณก็เหมือนเดิมอยู่กับที่ไม่พัฒนาไม่ไปไหนมาไหนนั่นเองก็นั่นก็คุณก็เลือกได้นั่นก็คือชีวิตของคุณนะใครเข้ามาแล้วทักทายนะครับเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยวันนี้ครูเทพมาสอน10ประโยคหลักกับกินชาไข่มุกมีใครเคยสอนแบบนี้ไหมสอนไปกินไป ครูเทพชอบกินชาไข่มุกชาไข่มุกภาษาอังกฤษจีนพูดว่าอะไรใครรู้บ้างไหนๆก็ไหนๆละชาไข่มุกปิดแบนไว้นะไม่ให้รู้แบรนด์แต่ใครอยู่ไทยก็น่าจะรู้ว่าแบรนด์ฝามันสีลุงมันคือแบรนด์อะไรนะเขาไม่ได้มาจ้างครูเป็นสปอนเซอร์ไม่บอกแบรนด์ชาไข่มุกภาษาอังกฤษจีนพูดว่าไงสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับทักทายนะครับพี่กุ้งพี่สาวสุธิรักเป็นนักธุรกิจหญิงสุดเก่งของเรานะใครสนใจเรื่องความสวยความงามไปตามเพจของพี่กุ้งได้เลยซูวาเนาะ SSUWA นะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามพี่กุ้งหน้าใสมากใครอยากรู้เคล็ดลับผิวพรรณเรียบเนียนเต่งตึงผ่องใสไปตามเพจนั้นได้เลยอ่ะแชร์เลยครับแชร์เท่าไหร่แล้วแชร์เท่าไหร่แล้วแชร์หรือยังนะอ่ะดูก่อนเปิดเพลงให้ฟังก่อนเนาะแชร์ก่อนมีโฆษณาด้วยแชร์หรือยังวันนี้เรามาเรียน10ประโยคหลักในการทักทายทักทายสถานการณ์ไหนนานๆทีเจอกันกับเพื่อนรักของคุณนานๆทีได้เจอหน้าแฟนของคุณควรทักทายอย่างไรถึงจะน่าประทับใจทักทายยังไงถึงจะมีความสุขกายสุขใจทั้งคนพูดและคนฟังมันไม่ใช่อยู่ดีก็มาพูดเอ้ยมันทำไมอ้วนขึ้นไม่เจอนานอันนี้ไม่ควรควรทักทายในสิ่งที่เป็นบวกพูดสิ่งที่มีพลังพูดสิ่งที่คนฟังได้ยินแล้วเขารู้สึกดี
ม่ใช่ทักอะไรก็ทักนะเข้ามาแล้วแชร์เลยครับทักทายนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้แชร์กันกี่แชร์แล้ว2แชร์ใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์กดแชร์นะจ๊ะ ครูกินชาไข่มุกรอสอนไปกินไปนะมีใครเคยสอนแบบนี้ไหมสอนไปกินไป เป็นกันเองพวกเราเนาะเหมือนพี่สอนน้องอะเหมือนพี่สอนน้องช่วงนี้กูได้เจ็บฟันข้างในอะบริเวณเนี้ยเหมือนเราไปกัดโดนข้างๆอะแล้วมันก็ลามมาถึงหูไม่เป็นไรก็อยากมาสอนพวกเราอยู่ดีอยากเอาความรู้เอาทักษะมาแชร์กับพวกเราทุกคนอยู่ดีสวัสดีพี่อิดครับพี่อิดมาแล้วช่วยกูได้แชร์หรือยังสวัสดีทุกคนนะครับอีกแป๊บนึงเราเริ่มละนะอีกแป๊บนึงเราเริ่มละคือจะบอกว่าการพูดภาษาเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามในชีวิตของคุณที่คุณพูดได้แม้แต่ภาษาไทยเองก็ตามนานๆทีเจอกันกับเพื่อนรักนานๆทีเจอกันกับแฟนอย่าทักเรื่องที่เป็นลบโอเคนะเจอหน้ากันเมื่อไรให้สดใสมีพลังเจอหน้ากันเมื่อไรให้สดใสมีพลังทักแต่เรื่องดีๆเว้ยเพราะเขาเป็นเพื่อนรักของคุณอ่ะเขาเป็นแฟนของคุณเขาเป็นคนรักของคุณเจอกันเมื่อไหร่ให้ทักเรื่องดีๆก่อนอย่ามาทักเรื่องแย่เรื่องแย่ๆไม่พูดเรื่องแย่ๆสิ่งแย่ๆให้คนแย่ๆเขาพูดเราเป็นคนมีความสุขมีชีวิตที่ดีดังนั้นพูดแต่เรื่องดีๆเจอหน้ากันเมื่อไหร่ส่วนมากทักว่าไงเฮ้ยมืออ้วนขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมคล้ำหน้าคล้ำตาคล้ำจังช่วงนี้อย่ามาทักแบบนี้เพราะคนที่คุณกำลังคุยด้วยเป็นเพื่อนรักของคุณเป็นแฟนของคุณเป็นสุดที่รักของคุณเจอกันเมื่อไรให้พูดแต่เรื่องดีๆเข้าไว้เจอกันเมื่อไรก็ให้สดใสมีพลังคุณจำคำนี้ใส่ใจไว้เลยนานๆทีเจอกันเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นเฮ้ยไม่เจอกันนานหุ่นดีขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยไม่เจอกันนานหน้าตาผ่องใสขึ้นเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่เจอกันนานผิวพรรณเปล่งปังมากไปทำอะไรมาทักแบบนี้ทักแบบนี้สวัสดีทิพนะครับทิพวันโอเคใครที่เข้ามาแล้วแชร์ด่วนเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วเมื่อกี้เกินไปแล้วนิดนึงเกินไปแล้วนิดนึงแชร์เลยแชร์เลยไปเรียกเพื่อนๆมาวันนี้ครูเทพมาสอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาฟรีๆในการทักทายแฟนหรือเพื่อนรักของคุณที่ไม่ได้เจอกันนานควรทักกันว่ายังไงถึงจะน่าประทับใจถึงจะมีความสุขทั้งคนพูดและคนฟังโอเคเพลงจบเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1ครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1เตรียมสมุดมาเลยใครที่ตั้งใจคนนั้นก็ได้ใครที่ไม่ตั้งใจก็ไม่ได้เอาเป็นว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณ 100% นะคนสอนดีเท่าไหร่คนเรียนไม่ได้จดจ่อเขาก็ไม่ได้ครูเทศรู้เรื่องนี้เพราะครูเทศเรียนในห้องเดียวกันกับเพื่อนเพื่อนที่นั่งข้างๆกันกับเราทำไมไม่ได้ A ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับ1เหมือนเราก็เพราะการจดจ่อของเขาไงคนนี้จดจ่อมากก็ได้มากคนที่จดจ่อน้อยก็ได้น้อยเรียนครูคนเดียวกันเรียนวิชาเดียวกันหนังสือเหมือนกันเรียนหลักสูตรอินเตอร์เหมือนกันอยู่ในห้องเดียวกันผลลัพธ์ต่างกันเพราะอยู่ที่การจดจ่อของคุณอากาศเย็นมากพี่อิดบอกโอเคสวัสดีปาริชาติแล้วนะครับโอเคพี่อิดอยู่ที่ไหนWhere are you now นี่ใจนานี่ใจนานคุณอยู่ไหนพี่อิดน่าจะอยู่แถวภาคเหนือหรือเปล่าโอเคครูเริ่มละอันแรกเลยก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้ครูเทพเอา1เคล็ดลับมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนเป็นคีย์แพงมากคุณเคยพูดคุณรู้จักคำว่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมทำแล้วยังไม่พร้อมคุณรู้จักคำว่าพร้อมไหมหลายคนชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะติดล็อกคำนี้คำว่าพร้อมรอให้พร้อมก่อน
อยู่น่านโอเค you live in Nan province โอเค พี่ lives in Nan province หรือพูดว่า I live in Nan แค่นี้ก็ได้ I live in Nan อืม我住在南我住在南อืมก็คืออยู่ที่จังหวัดน่านเมื่อกี้เกินไปละความลับของคนสำเร็จทุกคนคุณรู้จักคำว่าพร้อมไหมหลายคนชีวิตไม่ก้าวหน้าชีวิตอยู่กับที่เพราะรอคำว่าพร้อมก่อนใครเคยเห็นคนแบบนี้บ้างเอ้ยวันนี้กูยังไม่เรียนหรอกที่กูเทมาไลฟ์เนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้เตรียมตัวกูไม่ได้เตรียมใจที่จะมาเรียนกูไม่ได้เตรียมตัวกูไม่ได้เตรียมสมองกูไม่ได้เตรียมร่างกายยังไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยเรียน I live in Nan โอเคไม่มี ing นะ I live in Nan โอเคยอดเยี่ยมครูฟังเข้าใจอ่ะ I live in Nan โอเคหลายคนอ่ะชีวิตไม่ก้าวหน้าชีวิตอยู่กับที่เพราะรอคำว่าพร้อมพร้อมในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าคนที่ก้าวหน้าจริงๆในชีวิตคนที่สำเร็จทุกคนในชีวิตเขาไม่ได้รอให้สถานการณ์ภายนอกพร้อมแต่เขาถามใจตัวเองเลยใจพร้อมแล้วเขาลงมือทำมันเกิดขึ้นได้แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกไม่พร้อมก็ตามคนสำเร็จเข้าใจคีย์นี้คนล้มเหลวไม่เข้าใจคนล้มเหลวรอให้สถานการณ์ภายนอกพร้อมก่อนแล้วค่อยลงมือทำครูบอกเลยว่าสถานการณ์ภายนอกไม่มีวันพร้อมสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าคุณจะมีอายุอยู่ไหนทำอะไรก็ตามสถานการณ์ภายนอกไม่มีวันพร้อมคุณเก็ตไหมถ้าคุณจะรอให้รอให้กูมีแรงกว่านี้ก่อนกูค่อยเรียนรอให้กูเตรียมสมุดปากกาก่อนกูค่อยเรียนวันนี้กูไม่ได้เตรียมวันนี้ยังไม่พร้อมชาติหน้าก็ไม่พร้อมบอกเลยและชีวิตอยู่กับที่ลำบากก็ลำบากเหมือนเดิมจนก็จนเหมือนเดิมติดขัดเรื่องเงินก็ติดขัดเหมือนเดิมเพราะคุณบอกว่ารอให้พร้อมก่อนสถานการณ์ภายนอกไม่มีวันพร้อมคุณเก็ตไหมสถานการณ์ภายนอกไม่มีวันพร้อมคุณจะทำอะไรก็ตามจะล้างจานถ้าคุณรอสถานการณ์ภายนอกให้พร้อมมันไม่มีวันพร้อมและเมื่อมันไม่มีวันพร้อมคุณจะไม่มีวันได้ลงมือทำจริงๆคนสำเร็จทุกคนเขาไม่รอสถานการณ์ภายนอกให้พร้อมแต่เขาถามใจตัวเองใจพร้อมไหมมึงใจเอาไหมมึงเอาจริงไหมใจพร้อมหมายความว่าทุกอย่างพร้อมแม้สถานการณ์ภายนอกไม่พร้อมก็ตามแต่ถ้าใจพร้อมกูเรียนเลยกูทำเลยแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางอย่างวันนี้ครูเทพจะรอภายนอกอุ๊ยกูรอให้ไฟมีไฟก่อนกูค่อยมาออกไลฟ์กูรอให้กูพูดเก่งก่อนกูรอนั่นรอนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ไลฟ์สักทีดังนั้นพร้อมคือใจพร้อมความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่พร้อมสถานการณ์ภายนอกความพร้อมที่แท้จริงคือใจของคุณความพร้อมที่แท้จริงคือใจของคุณจะเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเรียนแม่งเลยไม่ต้องรอสถานการณ์ภายนอกให้พร้อมใจเอาตัดสินใจเอาแล้วเรียนวันนี้มาฟังจดตามพูดออกเสียงตามไม่ได้มากก็ได้น้อยแหละแต่ถ้าคุณไม่พร้อมเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยกฎนี้ชีวิตเหมือนเดิมพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมอยู่กับที่ไม่ไปหน้ามาหลังโอเคนะอ่ะไปต่อข้อไปข้อแรกละเรื่องพร้อมคุณต้องเก็ตนะสรุปอีกทีเรื่องความพร้อมคนที่พร้อมจริงๆคือใจเขาพร้อมแม้สถานการณ์รอบกายไม่เอื้ออำนวยไม่พร้อมแต่ที่เขาพร้อมและทำจนสำเร็จเพราะใจเขาพร้อมใจเขาเอาจริงแต่คนที่ล้มเหลวอยู่กับที่เพราะเขามัวแต่รอให้สถานการณ์รอบกายมันพร้อมซึ่งไม่มีวันนั้นไม่มีวันนั้นจะทำก็ทำเดี๋ยวนี้ไม่ทำก็เหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมนะโอเคไม่เจอกับเพื่อนรักหรือแฟนนานๆแล้วมาคุยกันจะทักทายกันอย่างไรให้หน้าประทับใจข้อแรกเลยไม่ได้เจอกันนานพูดยังไงไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะพูดยังไงอังกฤษจีนพูดยังไงใครรู้พิมพ์มาเลยไม่ได้เจอกันนานเลยพูดยังไงไม่ได้เจอกันนานเลยพูดยังไงภาษาอังกฤษคืออะไร
ไม่ได้เจอกันนานเลยใครรู้พิมพ์มาหน่อยอังกฤษจีนอังกฤษจีนใครได้สองภาษาพิมพ์มาเลยเหมียวบอกว่า好久不见ถูกต้อง好久不见โอเคภาษาอังกฤษละลูกภาษาอังกฤษพูดยังไงไม่ได้เจอกันนานเลยเอาคำที่เราพูดบ่อยๆไม่ต้องเอาคำแปลกๆมาเอาประโยคที่พูดบ่อยอะไรไม่พูดอะไรไม่ใช้ไม่ต้องเรียนเพราะเสียเวลาทั้งคนสอนและคนเรียนใครที่สอนในสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้จริงคุณกำลังไปผิดทางคุณกำลังจะไปทางที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ฮาวจิวบูเจียนจุนนี่บอกจุนนี่หวังโอเคนี่มันตัวเห่าปังนี่มันตัวเห่าปังเยี่ยมมาก long time no see ถูกต้องโอเคนี่คือประโยคที่แปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยหาวจิวหาวจิวแปลว่านานมากๆปูเจียนไม่ได้เจอหาวจิวปูเจียนคือไม่ได้เจอกันนานเลยอะอะไรประมาณนี้ long time เป็นเวลานาน no see ไม่ได้เจอกันlong time no see ไม่ได้เจอกันนานเลยโอเคอ่ะครูพิมพ์สรุปให้long time no see oh long time no see how are you doing ถามตอบไปก็ได้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมใช่ไหมโอเคครูพิมพ์ long time no see ให้ก่อน好久不见好久不见โอเคไม่ได้เจอกันนานเลยโอเคออกเสียง好久不见好久不见 long time no see long time no seeไม่ใช่ time นะไม่ใช่ time นะ time long time no see ได้ยินยังไงพูดอย่างนั้นเรียนภาษาง่ายมากเพราะคุณไม่ต้องคิดอะไรเองเลย copy โลดคัดลอกทำตามจบไม่ต้องมาแต่งคำพูดอะไรเอง copy เรียนภาษาง่ายมากถ้าคุณเข้าใจเทคนิคนี้ copy ได้ยินยังไงพูดอย่างนั้น copy ไม่ต้องคิดเองจบไปต่อนี่คือประโยคแรกไม่ได้เจอกันนานเลยสามารถพ่วงคำอื่นเข้ามาได้ด้วยเช่นประโยคที่2ที่ครูเทศเตรียมมาให้พวกเราคือสวัสดีทิติมาสวัสดีครับโอเคเรียนประโยคแรกไปแล้ว long time no see 好久不见ไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วชอบพูดอะไรต่อสมมุติเราไม่ได้เจอเพื่อนรักนานไม่ได้เจอแฟนนานแฟนเป็นคนจีนไปอยู่จีนมา5เดือนเพิ่งกลับมาเจอกันเราบอกว่า How are you, ปูเจียนแล้วก็อะไรต่อดีถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ชมถ้าแฟนเป็นผู้หญิงเราก็ชมว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงเราก็ชมว่านี่คุณสวยมากเอาภาษาไทยก่อนจะไม่เฉลยภาษาอังกฤษจีนเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นเลยนะเนี่ยสวยมากสวยขึ้นเยอะเลยพูดยังไงไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นนะเนี่ยพูดยังไงคนที่เราชมเป็นผู้หญิงบอกว่าสวยพูดมาเลยใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษใครได้จีนพิมพ์จีนเนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์เลยแชร์ถึงไหนแล้วเนี่ยดูก่อนใครยังไม่แชร์เนี่ยใครยังไม่จ่ายค่าหน่วยกิตใครยังไม่จ่ายค่าหน่วยกิตเข้ามาแล้วแชร์โลดนะพิมพ์มาเลยนี่เป็นการทักทายที่แบบน่าประทับใจมากเฮ้ยไม่เจอกันนานสวยขึ้นนะเนี่ยเป็นไงคนฟังดีใจไม่ใช่อยู่ดีๆไม่เจอกันนานเฮ้ยมึงอ้วนขึ้นไม่อยากได้ยินคำแบบนี้นะคุณรักเขาเป็นเพื่อนรักคุณเขาเป็นคนรักของคุณจงทักทายกันพูดกันแต่เรื่องดีๆนะไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นนะเนี่ยพูดยังไงอังกฤษจีนอ่ะหลายคนเงียบโอเคอ่ะถ้าภาษาอังกฤษ好久不见你长漂亮了โอเคที่จะมาอันนี้ครูเข้าใจเดี๋ยวสุดท้ายครูบอกประโยคที่ใช้แบบธรรมชาติมากครูเท่ไปอยู่จีนตอนไปเรียนจีนไปเรียนเทอมหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตในจีนหลายเมืองไปเที่ยวมาเป็น10 กว่าเมืองแล้ว15-16เมืองแล้วดังนั้นครูรู้ว่าประโยคอะไรเขาใช้จริงๆไม่ได้เอาจากหนังสือทฤษฎีมาสอนพวกคุณเอาชีวิตจริงมาสอนพวกคุณนะครูคนอื่นเขาจะสอนตามหนังสือครูก็ไม่รู้กับเขาอันนั้นแต่ครูเท่สอนจากความจริงสอนจากสถานการณ์จริงสอนสิ่งที่ใช้จริงอะไรไม่ใช้จริงไม่สอนเสียเวลาคนสอนเสียเวลาคนเรียนเนาะโอเคภาษาอังกฤษเราที่ที่มา long time no see you look very beautiful โอเคพิมพ์มาเลยไม่ได้เจอนานดูสวยเยอะขึ้นเยอะเลยอะไรประมาณนี้แปลแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้เจอกันนานดูสวยขึ้นนะเนี่ย long time no see
you look more beautiful ก็ได้ you look very beautiful ก็ได้อ่ะครูพิมพ์สรุปให้ภาษาจีน long time no see more beautiful โอเคดอมสวัสดีครับโอเคดอมครูเข้าใจสิ่งที่ดอมพูดแต่อ่ะครูจะบอกประโยคที่มันลื่นไหลกว่านี้อ่ะ long time no see you look very beautiful พูดแบบนี้ก็ได้เออ long time no see you look very beautiful โอเคภาษาจีนไม่ต้องแปลตรงตัวนะเราพูดว่าโอเค好久不见你变更漂亮了โอเคแบบนี้ก็ได้你变更漂亮了โอเคครูส่งให้แล้วเหมียวบอกว่า long time no see you look very beautiful ถูกต้องถูกต้องสิ่งที่ครูพิมพ์ให้ก็คือ long เหมือนที่เหมียวพูดเลย long time no see you look very beautiful เวลาพูดใส่น้ำเสียงไปด้วยเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่จะมาอ่านเสียงโทนเดียว long time no see you look very beautiful มันก็ตืดแบบนี้คุณใส่น้ำเสียงไปด้วย oh long time no see you look very beautiful you look very beautiful ใส่น้ำเสียงไปด้วย好久不见你变更漂亮了เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคือ change นะกึ่งคือ more คือกว่ามากขึ้นนั่นเองเปลี่ยนคือสวยนั่นเองหนีเปลี่ยนเก่งเปลี่ยนเหรอก็คือดูเปลี่ยนลุคมันดูเปลี่ยนแล้วก็สวยขึ้นอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ต้องแปลตรงตัวขนาดนั้นเอาเป็นว่าแปลสั้นๆเลยคือไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นนะเนี่ยประมาณนี้นี่คือแปลแบบใช้จริงๆในภาษาไทยเห็นไหมภาษาคุณไม่ต้องแปลเรียงตรงตัวทุกคำแต่จงแปลเป็นคำที่เขาใช้พูดบ่อยๆธรรมชาติภาษามันไม่เหมือนกันแปลเป็นคำพูดที่ใช้บ่อยเนี่ย long time no see you look very beautiful 好久不见你变更漂亮了ไม่ได้เจอกันนานดูสวยขึ้นนะเนี่ยนี่คือคำทักทายคนได้ยินก็ดีใจอ่ะคนทักก็ดีใจ好久不见你变更漂亮了โอเคถูกต้องโอเคถ้าเป็นผู้ชายล่ะดูหล่อขึ้นนะเนี่ยพูดยังไงดูหล่อขึ้นนะเนี่ยพูดยังไงเคล็ดลับการเรียนภาษาคุณไม่ต้องคิดอะไรเองคุณก๊อปปี้เป็นประโยคแล้วเปลี่ยนคำศัพท์บางคำในประโยคนั้นเปลี่ยนคำว่า beautiful เป็น handsome เปลี่ยนคำว่า漂亮เป็น帅ครูเจ็บขอบกระพุ้งแก้มนิดนึงบางทีการออกเสียงครูภาษาจีนอาจจะไม่ได้ 100% แต่ครูเอาเต็มที่เจ็บเพราะว่าเวลาพูดคำว่าเนี่ยกระพุ้งแก้มมันไปโดนฟันมันจะเจ็บนิดนึงสวยสวยโดนพอดีเลยเจ็บมากอ่ะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะไปทำกับข้าวก่อนจ้าได้เลยครับทิติมาโอเคนวการสวัสดีครับเข้ามาแล้วอ้าวมาเลยประโยคต่อมาไม่ได้เจอกันนานดูหล่อขึ้นนะเนี่ยคุยว่ายังไงพูดว่ายังไงใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษมาใครได้จีนพิมพ์จีนมาเลยไม่เจอกันนานดูหล่อขึ้นนะเนี่ยเวลาเราทักเพื่อนเราทักแฟนของเราเนี่ยมันเป็นคำพูดที่น่าฟังดอมบอกว่า long time no see you look very handsome ถูกต้องเหมียวบอกว่า好久不见你变更帅了ถูกต้องเก่งว่ะเด็กพวกนี้เก่งมากภาษาง่ายมากแค่เปลี่ยนเฉพาะบางคำคุณก็ได้ความหมายใหม่แล้ว copy ประโยคแล้วเปลี่ยนเฉพาะบางคำแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเองเลยง่ายมากโอเคถูกต้องทั้งสองคนเดี๋ยวครูพิมพ์สรุปให้เอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเมียบอกว่า long time no see comma คุณว่า you look very handsome ถูกต้องครูพิมพ์ให้ long time no see you look so handsome ก็ได้เอา so ก็ได้ so handsome เราจะได้หลายๆประโยคเนาะ好久不见你变更帅了โอเคตึกโอเคครูส่งให้แล้วเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมๆกันได้ยินอย่างไรให้คุณออกเสียงอย่างนั้นเดะไม่ต้องคิดเองคัดลอก copy
1 2 3 Long time no see you look so handsome Long time no see you look so handsome Okay 好久不见你变更帅了好久不见你变更帅了 Okay ป่ะใส่น้ำเสียงด้วยเวลาพูดมองตาเขามองหน้าเขาไม่ใช่มองตุ๊กแกกินอยู่บนเพดาน好久不见你变更帅了คือแบบเฮ้ยมึงมองกูสิมึงชมใครอยู่มึงหาตุ๊กแกกินมองตา好久不见你变更帅了ใส่น้ำเสียงแบบนี้ด้วย long time no see you look so handsome มองหน้าเขายิ้มเขาสบตาเขาไม่ต้องมองตุ๊กแกกินบนเพดานโอเคเปล่าหลายคนชอบเป็นนะเนี่ยชอบมองตุ๊กแกบนเพดานมองหน้ามองตานี่คือเคล็ดลับด้วยนะเคล็ดลับการสื่อสารให้น่าประทับใจให้ทรงพลังคือคุณต้องมองตาคู่สนทนาโอเคนะเคล็ดลับการสื่อสารให้น่าประทับใจให้ทรงพลังก็คือคุณต้องมองตาคู่สนทนาไม่ใช่ไปมองตุ๊กแกกินอยู่บนเพดานโอเคนะเก็ตใครเก็ตแล้วกด1เก็ตแล้วกด1เอกชัยสวัสดีครับโอเคเราพูดถึงประโยคที่เท่าไหร่เลยจดไว้เลยนะจดไว้เลยจดไว้เลยหรือใครจดไม่ทันก็มากอฟังย้อนหลังออกเสียงตามไปด้วยนะใครพร้อมไปต่อกด1ใครพร้อมไปต่อกด1ประโยคต่อไปคือชมว่าผิวสวยผิวดีมีออร่าพูดยังไงเฮ้ยไม่เจอกันนานผิวสวยเป่งปังขึ้นนะเนี่ยชมแบบนี้ก็ได้เนาะไม่ใช่พูดว่าเฮ้ยไม่เจอกันนานดูคล้ำนะเนี่ยตามึงอย่าทักแบบนี้เด็ดขาดไม่อยากได้ยินมึงอย่ามาทักกูแบบนี้เด็ดขาดโอเคไหมคุยกับเพื่อนถ้าเพื่อนมาทักครูเทพแบบนี้เดี๋ยวมาเงกเลยนะหาจุดดีชมหาข้อดีเทรนสายตาเหมือนคนสำเร็จคนสำเร็จผู้ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเขามองหาแต่ข้อดีเว้ยอะไรแย่ๆเห็นนะแต่ไม่พูดไม่ให้ความสำคัญกับมันเพราะพูดไปไม่มีอะไรดีขึ้นเว้ยเจอหน้าใครจะทักทายอะไรใครพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆเพราะเขาเป็นเพื่อนรักของคุณเขาเป็นคนที่คุณรักเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็ให้สดใสมีพลังโอเคนะนวการพร้อมไปต่อโอเคประโยคต่อมาไม่เจอกันนานเลยผิวสวยมากออร่ามากอะไรประมาณนี้อ่ะเอาผิวสวยมากแล้วกันไม่ได้เจอนานผิวผ่องมากอะไรเงี้ยชมกันผู้หญิงจะชอบนะเวลาโดนชมว่าผิวสวยขึ้นนะเนี่ยผิวผ่องมากเขาจะชอบนี่คือการสร้างความประทับใจไงคุณใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษใครได้จีนพิมพ์จีน long time no see บวกจุด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 ไม่ได้เจอกันนานหาวจิ๋วปูเจียนจุด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 ไม่ได้เจอกันนานผิวสวยมากพูดยังไงโอเค long time no see your skin so are beautiful โอเคครูฟังรู้เรื่องครูฟังรู้เรื่องดอมยอดเยี่ยมมากดอมนี่ครูเท่เห็นจุดเด่นของเราคือเราเป็นคนกล้าคนกล้าพูดกล้าผิดกล้าถูกกล้าแสดงออกกล้าฝึกคือคนที่สำเร็จไวอีกทีนะดอมคนที่กล้าพูดกล้าเรียนรู้กล้าฝึกกล้าผิดกล้าถูกกล้าที่จะทำกล้าได้จะฝึกฝนคือคนที่สำเร็จไวคนที่สำเร็จช้าหรืออยู่กับที่คือเขาไม่กล้าไม่กล้าฝึกพูดอ่ะกลัวออกเสียงผิดโอเคคุณก็อยู่กับที่อ่ะไม่เก่งสักทีหรอกคนนี้ผิดมาเยอะถูกมาเยอะฝึกมาเยอะเพราะกล้าเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสื่อสารคล่องทุกวันนี้เพราะมาจากความกล้าเรียนรู้กล้าฝึกฝนถ้ารอให้เก่งก่อนแล้วค่อยพูดคุณจะไม่มีวันเก่งคนเก่งทุกคนสื่อสารคล่องทุกคนเขากล้าพูดเขาเลยเก่งแต่คนที่ยังไม่เก่งสื่อสารไม่คล่องในทุกวันนี้คือเขาไม่กล้าพูดเขาเลยไม่เก่งสักทีโคตรขี้แพงโคตรขี้แพงงั้นครูเท่ก็ต้องรอให้จบปริญญาก่อนสิถึงจะกล้าพูดถูกไหมแต่นี่ไม่รอกูพูดตั้งแต่วันแรกกูพูดตั้งแต่ปีหนึ่งกูพูดทุกวันผิดถูกไม่ว่าการฝึกทุกวันพูดทุกวันเลยเก่งเหมือนวันนี้ไงหลายคนที่ยังสื่อสารไม่ได้เพราะไม่กล้าพูด
คนที่สื่อสารคล่องทุกคนคือเขากล้าสื่อสารเขากล้าพูดเขาเลยเก่งเก็ตไหมเก็ตไหมโอเค好久不见โอเค TX Mobile เราไม่พูดประโยคลบๆนะเวลาเราทักกันเนาะเราพูดสิ่งดีๆโอเคไม่เจอกันนานดูดีขึ้นนะเนี่ยพูดอย่างนี้มันน่าประทับใจมากกว่าคนฟังเขาก็มีความสุขคนชมก็มีความสุขนะเจอกันกับเพื่อนรักเจอกันกับคนรักนานๆทีเจอกันให้ทักกันเรื่องดีๆเนาะเพราะเขาเป็นคนที่เรารักเขาเป็นคนที่ดีกับเราดังนั้นเรายิ่งต้องดีกับเขาอะไรแย่ๆไม่พูดเนาะอะไรแย่ๆไม่พูดอ่ะนัทสวัสดีครับเราชื่อเขาสวัสดีครับโอเคทองบอกว่านี่ฮาวเราชื่อสวัสดีครับอ่ะโอเคประโยคที่บอกว่าไม่ได้เจอกันนานผิวสวยมากผิวออร่ามากพูดยังไงก็อ่ะครูเอาภาษาอังกฤษก่อนเมื่อกี้ดอมพิมพ์ไม่ครูละอ่ะก็คืออ่ะเอาพิมพ์ผิดที่อ่ะโอเคอ่ะ long time no see your skin is more beautiful แค่นี้ก็ได้ long time no see your skin is more beautiful แค่นี้ก็ได้อ่ะไม่ได้เจอกันนานผิวสวยขึ้นนะเนี่ยผิวพองผิวผ่องก็คือผิวสวยใช้ได้เหมือนกันก็คือ beautiful นี่แหละไม่ต้องพูดอะไรอะไรนะยากๆพูดง่ายๆเก็ตได้ความหมายจบไม่ต้องอลังการเวอร์วังอะไรทั้งนั้นอ่ะ好久不见你的皮肤很漂亮แค่นี้ก็ได้好久不见你的皮肤很漂亮แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องแปลตรงตัวตลอดโอเคนะ long time no see your skin is very beautiful long time no see your skin is very beautiful ได้ยินยังไงพูดตามเรียนภาษาง่ายมากเพราะคุณไม่ต้องคิดอะไรเองแค่ทำตามแค่ขัดลอก好久不见你的皮肤很漂亮好久不见你的皮肤很漂亮โอเคนะผิวนะบางคนออกเสียงว่าผิฟูเนาะผิฟูแต่ไม่ค่อยพูดสำเนียงมาตรฐานการออกเสียงมาตรฐานของจีนกลางคือพูดว่าผิฟูนะเพี้ยวเหลี่ยงหรือเพี้ยวเลี่ยงก็ได้ได้สองแบบเนาะแล้วแต่เราถนัดhao jiu bu jian 你的皮肤很漂亮ไม่ได้เจอกันนานผิวเธอดีจังเลยอ่ะสวยเป๊ะเวอร์ออร่าชมแบบนี้โอเคนะใครมีเพื่อนผู้หญิงหรือแฟนผู้หญิงคุณชมแบบนี้แล้วเขาจะดีใจมากแต่ต้องชมความจริงนะอย่าไปชมอะไรตอแหลตอแหลนะไม่เอาถ้าคุณชมเรื่องตอแหลพูดคำว่าตอแหลออกนะกล้อง เอาพูดเรื่องจริงอย่าชมสิ่งที่ไม่จริงถ้าชมอะไรที่ไม่จริงคนที่เขาได้ยินเขาจะรู้สึกขัดในใจดังนั้นสายตาคุณต้องมองหาข้อดีที่เป็นความจริงถ้าผิวเขาคล้ำก็ไม่ต้องพูดเรื่องผิวพูดเรื่องเสื้อผ้าก็ได้อุ้ยแต่งตัวสวยนะเนี่ยวันนี้เสื้อผ้าเป๊ะเห็นไหมเฮ้ยนาฬิกาสวยอุ้ยตังหูเป๊ะเวอร์เอาเรื่องจริงเอาของจริงห้ามตอแหลไม่ตอแหลนะห้ามโกหกให้ชมความจริง พูดกันตรงๆสอนกันตรงไปตรงมาแหละเนาะกินชาไข่มุกแป๊บสอนไปกินไปคอแห้งอ่ะใครพร้อมไปต่อข้อต่อไปกด1ข้อต่อไปชมว่าอะไรดีข้อต่อไปชมว่าเฮ้ยหุ่นดีอ่ะไม่ได้เจอนานหุ่นดีมากไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะหุ่นดีสุดๆตอนนี้ไปทำอะไรมาหุ่นดีจังเลยอะไรแม้ชมหุ่นว่าหุ่นดีอ่ะใครได้บ้างไม่ได้เจอกันนานคอมมาแล้วก็บวกด้วยประโยคใหม่เหล่านี้ไม่ได้เจอกันนานหุ่นดีจังเลยพูดยังไงไม่ได้เจอกันนานหุ่นดีจังเลยไม่ได้เจอกันนานหุ่นดีจังเลยมาเลยCarry เหรอ Carry KBN โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่แชร์ด่วนต้องแชร์ด้วยแชร์ไปให้เพื่อนๆเราเรียนด้วยจะได้ช่วยกันเก่งเรามาร่วมมือกันกับครูเท่สื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาถ้าพวกเราทำได้หลายๆคนหลายๆคนหลายๆคนประเทศเราเปลี่ยน
รายได้จากการท่องเที่ยวนี่มหาศาลถ้าเราสื่อสารอังกฤษจีนได้ได้สื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราได้เข้าใจอ่ะได้สร้างสัมพันธ์ทำไมตีสร้างความสุขให้กันและกันเขายิ่งประทับใจเขายิ่งมาเที่ยวเงินยิ่งไหลเข้าประเทศเราหรือใครทำธุรกิจการค้าแทนที่จะขายในไทยอย่างเดียวคุณไปมีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนเป็นต่างชาติแล้วทำสินค้าบริการของคุณขายให้ทั่วโลกไปเลยชีวิตคุณจะเปิดกว้างถ้าคุณได้ภาษาโอเคนะสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคมาแล้วโอเคอันธิกาโอเคอันธิกาสวัสดีครับอันธิกาช่วยครูเท่กับเพื่อนๆเราคิดหน่อยเร็วไม่ได้เจอกันนานหุ่นดีจังเลยพูดยังไงทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะนัดบอกว่า long time no see your shape is so gorgeous คำว่า gorgeous นี่สุดยอดมาก gorgeous ถ้าแปลแบบวัยรุ่นคือแซ่บหุ่นแซ่บมากเป๊ะเวอร์อะไรประมาณนี้ gorgeous gorgeous เป็นคำที่ดีมากวัยรุ่นชอบใช้นะคำเนี้ยนัดใช้คำที่วัยรุ่นมากยอดเยี่ยมมากlong time no see your body shapely โอเคอาดอมครูจะเฉลยละชอบคำว่า gorgeous ของนัดมากเยี่ยมมากครูที่จริงมันพูดได้หลายประโยคนะใครนึกประโยคอะไรออกก็พิมพ์มาเลยแต่ครูเทพจะสรุปอันที่ใช้บ่อยๆให้กับพวกเราแล้วกันไม่ได้เจอกันนานหุ่นเป๊ะเวอร์ไม่ได้เจอกันนานหุ่นดีจังเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าผู้ชายก็ล่ำถ้าผู้หญิงก็สลิมเพรียวเป๊ะอะไรประมาณเนี้ยชมกันแบบนี้long time no see your body is so gorgeous แบบนี้ก็ได้ใช้ gorgeous เหมือนที่นัดพิมพ์มา a long time no see your body is so gorgeous ก็คือหุ่นเป๊ะเวอร์แซ่บอะไรประมาณนี้หรือ long time no see your body is so great แบบนี้ก็ได้ is so great great คือเยี่ยมคือเป๊ะเวอร์ภาษาจีนก็好久不见ไม่ได้เจอกันนาน你身材身材แปลว่าหุ่นแปลว่า shape แปลว่า body shape 你身材很好看很好看แบบนี้ก็ได้你身材很好看ดูดีมากหรือว่า好久不见你身材好棒แบบนี้ก็ได้เยี่ยมสุดยอดโอเคตึก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 โอเคกูส่งให้ละโอเคเรามาออกเสียงพร้อมๆกันกดดู see more ได้เลยดูเพิ่มเติมดูครบมีทั้งหมดอังกฤษ2ประโยคที่ครูให้นะแล้วก็จีน2ประโยคดูตามนี้ฟังได้ยินยังไงออกเสียงตามภาษาง่ายมากแค่คุณ copy คุณไม่ต้องคิดอะไรเองโอเคนะ long time no see your body is so gorgeous long time no seeYour body is so gorgeous. Long time no see. Your body is so great. Long time no see. Your body is so great. ออกเสียงว่า body หรือ body ก็ได้แล้วแต่ถนัด your body is so great. ได้หมด好久不见你身材很好看好久不见你身材很你身材很好看เจ็บกระพุ้มแก้มมากเพราะว่ามันมีแผลอยู่ตรงฟันกรามมันมีแผลเอาใหม่好久不见你身材很好看好久不见你身材很好看โอเคนะ好久不见你身材好棒好久不见你身材好棒โอเคนะ身材แปลว่าหุ่นแปลว่า body แปลว่า shape body shape好看คือดูดีมากหาวป้างคือสุดยอดเยี่ยมมากเป๊ะมากประมาณนี้โอเคนะเก็ตหรือยังเข้าใจแล้วกด1เข้าใจแล้วกด1ใครเคลียร์แล้วเข้าใจแล้วกด1กด1มันเลยเข้าใจแล้วเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วกด1คำต่อไปที่เราจะใช้ทักทายเฮ้ยใส่เสื้อผ้าสวยจังเลยวันนี้สมมติหน้าเขาก็โทรมผิวเขาก็ไม่ผ่องหุ่นเขาก็ไม่ดีกูจะชมอะไรเพื่อนคนนี้ดีวะชมเสื้อผ้าก็ได้เฮ้ยวันนี้แต่งตัวดีมากแค่นี้ก็ได้
หาจุดดีชมแล้วต้องเป็นความจริงไม่ตอแหลนะไม่โกหกกันชมอันจริงชมของจริงอะไรที่เป็นความจริงพูดอะไรที่ไม่ใช่ความจริงไม่ต้องพูดทุกคนพร้อมครูเทพบอกแล้วว่าไม่ได้เจอกันนานวันนี้แต่งตัวดีมากใส่เสื้อผ้าสวยจังเลยพูดยังไงประมาณเนี้ยความหมายประมาณเนี้ยเราจะพูดยังไงเอาใส่เสื้อผ้าสวยจังเลยวันเนี้ยเอ้ยไม่ได้เจอกันนานวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยก็คือใส่เสื้อผ้าสวยนั่นแหละไม่ได้เจอกันนานเลยใส่เสื้อผ้าสวยจังวันนี้ชมวันนี้ใครพูดเป็นบ้างใครพูดเป็นบ้างพิมพ์มาเลยแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์นะครับแชร์ไปให้กลุ่มเรียนภาษาด้วยเรียนพร้อมกันมาร่วมมือกันกับครูเทพวกเราทุกคนมาช่วยกันร่วมมือกันกับครูเทเก่งอังกฤษจีนควบ2ภาษามาช่วยกันพลิกประเทศของเราประเทศของเรามีคนสื่อสารอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้น้อยมากดังนั้นพวกเรามาร่วมมือกันกับครูเทเนาะเป็นแสงสว่างเป็นต้นยาต้นแบบเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนไทยอย่างเรานี่แหละสื่อสารอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้เรามาช่วยกันเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนให้กับคนไทยให้กับคนลาวให้กับคนทุกคนทุกชาติที่ดูอยู่นะพิมพ์มาเลยไม่ได้เจอกันนานใส่เสื้อผ้าสวยจังเลยวันนี้หาเรื่องชมกันนะเจอกันเมื่อไหร่ให้สดใสมีพลังนี่คือเคล็ดลับการพูดการสื่อสารให้น่าประทับใจนานๆทีเจอแฟนนานๆทีเจอเพื่อนรักหาจุดชมหาจุดชมเจอกันแล้วให้มันสดใสหน่อยอ่ะแต่ละคนเงียบได้ไหมได้ไหมโอเคภาษาอังกฤษก่อนเลยครูพาทำไม่ได้เจอกันนานคือโอเคดอมพิมมาแล้ว The long time no see wearing beautiful clothes today โอเคครูเข้าใจโอเคนัดพิมมาบอกว่า long time no see you dress very well ได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคอันนี้เป๊ะเวอร์ครูมีประโยคที่ใช้บ่อยกว่านี้ครูเทพรู้ได้ไงว่าอะไรใช้บ่อยไม่ใช้บ่อยครูเทพไปอยู่จีนมาตอนไปเรียนก็เทอมนึงเกือบครึ่งปีครูไปเที่ยวต่ออีกครูเทพไปจีนทุกปีไปเที่ยวเรื่อยๆไปมา10กว่าเมืองแล้วครูรู้ว่าประโยคอะไรใช้บ่อยอะไรที่ในหนังสือแล้วไม่ใช้ไม่เอามาสอนจ้าเอาความจริงมาสอนส่วนภาษาอังกฤษครูเทพเรียนอินเตอร์เรียนมหาลัยอินเตอร์4ปีพูดอังกฤษทุกวันดังนั้นครูก็รู้ว่าอะไรใช้บ่อยไม่ใช้บ่อยเอาความจริงเอาสิ่งที่ใช้จริงมาสอนพวกเรามาแบ่งปันพวกเราไม่เอาทฤษฎีมาสอนอะไรที่ไม่ใช้จริงไม่สอนเพราะเสียเวลาคนพูดเสียเวลาคนฟังโอเคเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากคนที่พิมพ์มาขอให้สำเร็จขอให้เก่งอังกฤษจีนควบ2ภาษาคนกล้าทุกคนที่กล้าพิมพ์มาเนี่ยทั้งดอมทั้งนัทเนี่ยคุณมีคุณสมบัติของคนสำเร็จไวคนสำเร็จไวทุกคนคือคนที่กล้าหาญ好久不见你的衣服很好看แบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากถูกเป๊ะ 100% เดี๋ยวครูก๊อปปี้เลยเดี๋ยวครูก๊อปปี้ประโยคนัดเลยเรียนภาษาบอกอีกทีไม่มีอะไรยากก๊อปปี้เลยแค่นั้นครูเอาภาษาอังกฤษให้ก่อน long time no see you are wearing คุณกำลังใส่เสื้อผ้าใช่ไหม very nice clothes very nice clothes today โอเคแบบนี้ก็ได้ you dress very nice very well แบบนี้ก็ได้เหมือนที่นัดพิมพ์มานะLong time no see. You dress very well. Very nice. Very nice. ก็ได้จะได้หลายๆคำหรือภาษาจีน好久不见你穿的你穿的衣服你穿的ก็ได้หรือเอาอะไรดี好久不见你穿的衣服你衣服你穿的衣服很好看 OK 好久不见你穿的衣服很好看 OK 好久不见你衣服很漂亮แบบนี้ก็ได้ OK เรียบร้อยส่งให้แล้วกดดูได้เลย
โอเคภาษาอังกฤษ long time no see you are wearing very nice clothes today long time no see you are เฮ้ยทำไมพูดไม่ไป ใครเป็นบ้างอ่ะพูดช้าๆแล้วกันอ่ะเอาใหม่เจ็บพุงแก้มมากทุกคนเป็นมา3วันแล้วมั้งเนี่ยก่อนไปเที่ยวเกาหลีนี่ต้องหายนะเนี่ยพอจะไปกินหมูย่างมันต้องเคี้ยวLong time no see you are wearing very nice clothes today long time no see you are wearing very nice clothes today ไม่ได้เจอกันนานวันนี้ใส่ชุดสวยมากแต่งตัวสวยมากความหมายประมาณนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องแปลทุกตัวนะ long time no see you dress very nice today แบบนี้ก็ได้Long time no see. You dress very nice today. แบบนี้ก็ได้ภาษาจีน好久不见你穿的衣服很好看好久不见你穿的衣服很好看 OK 好久不见你衣服很漂亮好久不见你衣服很漂亮แนะนำบ้วนน้ำเกลือที่ซื้อตามร้านขายยาครับโอเคขอบคุณมากครับเชียร์นัท thank you so much นัทโอเคคำว่า wear ใช่ไหม wearing เนี่ยก็คือสวมใส่วันนี้คุณใส่เสื้อผ้าสวย wear แปลว่าชวนแปลว่าใส่ dress ก็แปลว่าใส่เสื้อผ้าเป็นคำนาเป็นคำกริยา you dress very nice คุณใส่เสื้อผ้าสวยมากคำว่าชวนชวนเนี่ยแปลว่าใส่แปลว่า wear เนาะภาษาจีนคือชวนชวนได้ยินยังไงพูดอย่างนั้นชวนเต๋ออีฟูเสื้อผ้าที่คุณใส่เต๋อในที่นี้ไม่ได้แปลว่าของเต๋อในที่นี้เป็นคำขยายแปลว่าที่ซึ่งอันหนีชวนเต๋ออีฟูเสื้อผ้าที่คุณใส่เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าที่คุณใส่ไงเติร์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าของแต่ทำหน้าที่เป็นคำขยายแปลว่าที่ซึ่งอันเสื้อผ้าที่คุณใส่เหินเหาขั้นเหินเหาขั้นแปลว่าสวยมากนั่นเองดูดีมากเหาขั้นเพี้ยวแหลงเพี้ยวแหลงความหมายเดียวกันนะหนียี่ฝูยี่ฝูแปลว่า clothes แปลว่าเสื้อผ้านั่นเองโอเคนะหนียี่ฝูเหินเพี้ยวแหลงโอเคนะ get ใครเข้าใจเข้าใจและไปต่อกดหนึ่งเข้าใจและไปต่อกด1เข้าใจและไปต่อกด1คำประโยคต่อมาโอ้โหอันนี้ง่ายมากง่ายมากสมมุติมีคนชมเราว่าสมมุติมีคนชมเราว่าเฮ้ยผิวพองนะเนี่ยออร่าจังเลยขอบคุณเธอก็เหมือนกันโอเคป่ะ Thank you you too thank you you too อ้าวเฉลยไปแล้วเห็นไหมล่ะขอบคุณเธอก็เหมือนกันพูดยังไงขอบคุณนะเธอก็เหมือนกันเนี่ยผิวพองๆอย่างเงี้ยมีคนชมว่าเฮ้ยครูเท่ครูเท่ไม่ได้เจอนานเลยผิวพองมากขอบคุณเธอก็เหมือนกันพูดยังไงบอกไปแล้วเมื่อกี้ Thank you so much you too คุณก็เหมือนกันนี่คือภาษาอังกฤษภาษาจีนพูดยังไงภาษาจีนพูดยังไงขอบคุณมากเหมือนเธอก็เหมือนกันแหละอะไรประมาณเนี้ยพูดยังไงพูดยังไงสอนไปกินไปมีใครสอนแบบนี้ไหมสอนไปกินไป อ้าวก็มันหิวอ่ะก็กินไปเลยอย่างพวกเราเรียนไปกินไปก็ได้นะเรียนไปกินไปทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำทำแบบไหนแล้วเรียนได้เร็วทำแบบนั้นเลยคุณไม่ต้องไปฟังอะไรใครที่ไหนจริตคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเชี่ยเชี่ยนี่เย่เชื่อถูกต้องแล้วก็พิมพ์ภาษาอะไรมาเนี่ยครูอ่านไม่ออก นัดหนูเปลี่ยนภาษาด้วยนะลูกนัด ไม่มีใครแย่งนะลูกได้ไหมครับได้ครับโอเคได้ถูกต้องเชี่ยเชี่ยนี่เย่เชื่อเชี่ยเชี่ยนี่เย่เชื่อพูดคำว่าชื่อนี่มันไปโดนแผลครูจังๆเลยพูด SH เมื่อไหร่นี้เป๊ะเลยอ่ะโดนเพราะว่าพอเราชื่ออย่างเงี้ยกระพุ้งแก้มโดนเลยเชี่ยเชี่ยนี่也是โอเคถูกต้อง thank you so much you too โอเคได้ละพิมพ์ให้เลย
ขอบคุณนะเธอก็เหมือนกันสมมุติมีคนชมเฮ้ยหล่อไม่เจอกันนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยขอบคุณเธอก็เหมือนกันเออก็คือ thank you so much ใส่น้ำเสียงด้วยนะอย่ามาเป็นหุ่นยนต์นะ thank you so much อันนี้ก็แบบเป็นหุ่นยนต์ไปใส่น้ำเสียงด้วย thank you so much you too เออยิ้มด้วยมองตาด้วยอย่ามองตุ๊กแกจิ้งจกเพดานนะไม่เอามองตาคู่สนทนา thank you so much you too เออภาษาจีนนั่นคือ谢谢你也是谢谢你也是 OK 谢谢你也是OK OK OK นี่คือประโยคที่บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากๆเธอก็เหมือนกันเออ Thank you so much you too Thank you so much you too ยิ้มด้วยใส่น้ำเสียงด้วยไม่ใช่พูด Thank you so much you tooจบไม่ได้มันมีความรู้สึกคนชมมันต้องดีใจอย่ามาเป็นหุ่นยนต์ Thank you so much you too มือไม้นี่มาเลยมั่นใจนะพูดให้มั่นใจครูเทพไม่ได้สอนให้เราพูดชัดอย่างเดียวนะพูดให้มีเสน่ห์ด้วยพูดให้มันมั่นใจด้วยความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้หลายคนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์สอบติดอันดับหนึ่งอะไรต่างๆนานาจบเขียนนิยมแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปสมัครงานไปสัมภาษณ์คอหดอย่างกระเต่าบุคลิกไม่ได้พูดอยู่ในรูคอมันก็ไม่ได้งานน่ะเขาก็ไม่เอาดังนั้น be confident be confident จื้อชินจื้อชิน一下จื้อชิน一下ก็คืออะไรนะมั่นใจหน่อยเออมั่นใจเข้าไว้ความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้นะพอคุณมั่นใจแม้ว่าคุณรู้น้อยอ่ะคนที่เจอคุณครั้งแรกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเก่งเท่าไหร่เขาดูจากความมั่นใจของคุณอย่างสมมุติคุณพูด Hi everyone thank you so much for letting me to have the interview with you today ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ฉันมาสัมภาษณ์กับพวกคุณในวันนี้นี่คือคำที่คุณพูดเขาไม่รู้ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งแต่คุณพูดด้วยความมั่นใจเขาจะตีความเลยว่าคุณเก่งเขาจะมองเป็น first impression เลยว่าเฮ้ยคนนี้มีความมั่นใจมันดูดีคนเราเพิ่งเจอกันไม่รู้หรอกใครเก่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาดูความมั่นใจสมมติเก่งมากแต่มาพูด thank you so much for having me อะไรก็ว่าไปแล้วก็พูดไม่ออกแล้วก็อันนี้คือไม่มั่นใจเก่งนะแต่ไม่มีความมั่นใจเขาก็จะตีความหมายว่าคุณไม่เก่งเพราะเราเพิ่งเจอกันน่ะเจอกัน5นาทีไม่มีใครรู้ว่าใครเก่งเท่าไหร่ดูความมั่นใจนี่คือ first impression ครูเทพไปสัมภาษณ์งานเน้นความมั่นใจเป็นหลักขายมีประสบการณ์ขายไหมที่ไปสมัครงานขายไม่มีแต่เน้นความมั่นใจเข้าไปในห้องสัมภาษณ์กรรมการ 3-4 คนลุมเราคนเดียวก็มาสินั่งให้มันดูดีนั่งหลังตรงมองตากรรมการ Good morning everyone thank you so much for inviting me to have the interview with all of you today อะไรประมาณนี้ My name is Te อะไรอีกอะ I'm so happy to be here and if you have any recommendation any suggestions please feel free to tell me อะไรอย่างเงี้ยคุณพูดให้มันดูมั่นใจมองตาอย่ามากันคันหัวคันนั่นคันนี่คันในร่มผ้ากับเกื้อนไม่เอาอยู่นิ่งๆมองตาคู่สนทนาความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้ความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้เพราะการที่เราเพิ่งเจอกันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณเก่งมากแค่ไหนหรือไม่เก่งอะไรเขาไม่มีคนรู้หรอกเพิ่งเจอกันไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่งมากหรือเก่งน้อยแต่เขาดูที่ความมั่นใจถ้าคุณมั่นใจตั้งแต่วันแรกเขาจะตีความทันทีเลยว่าคุณเป็นคนเก่งนะโอเคนะโอเค谢谢你们我今天很高兴来这里跟你们面试如果有什么可以推荐我可以介绍我可以告诉我กูพูดไปสิไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคไปต่อเป็นไงจำคำนี้ไว้ในใจ
ความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้ความมั่นใจสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มันต้องใช้เวลาดูนานแต่ความมั่นใจเจอปุ๊บรู้ปั๊บและถ้าคุณมั่นใจเขาจะตีความว่าคุณเป็นคนเก่งโอเคนะนี่คือหลักการวิธีการเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจแรกคุณไปเจอใครก็ตามพูดจาให้ฉะฉานชัดเจนมองตากันไม่ต้องมองจิ้งจกตุ๊กแกบนเพดานเออโอเคอ่ะโอเคนะใครเก็ตใครเก็ตแล้วบ้างเก็ตแล้วกด1เก็ตแล้วกด1เก็ตแล้วกด1เออประโยคต่อมาก็คือขอบคุณมากฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันพูดว่ายังไงคุณก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันพูดว่ายังไงเมื่อกี้บอกว่านี้เหรอคุณก็เหมือนกันนี้เขาบอกว่าเราหล่อมากเราก็บอกเข้าไปว่าคุณก็เหมือนกันเออนี้เหรอแล้วฉันก็เหมือนกันล่ะพูดว่ายังไงฉันก็เหมือนกันพูดว่ายังไงสมมุติเขาบอกว่าคู่สนทนาเราบอกว่าเขามีความสุขมากที่เจอเราในวันนี้แล้วเราก็จะบอกว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็มีความสุขมากๆที่เจอเธอในวันนี้ถูกต้องนะเยี่ยมมาก我也是我也是Me too แค่นั้นคุณเก็ตไหมเพื่อเราบอกเราว่ามีความสุขมากที่ได้เจอเราในวันนี้แล้วเราก็จะบอกเพื่อนเหมือนกันว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็มีความสุขมากที่ได้เจอเธอในวันนี้นี่คือความน่าประทับใจเสน่ห์ในการสื่อสารเสน่ห์ในการสื่อสารคือพูดเรื่องเดียวกันเขาเรียกว่าเชื่อมโยงความเนื้อเรื่องเข้าด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งพูด A แล้วเราไปพูด B C D ไม่ใช่เอาเรื่องที่เขาพูดออกมาเชื่อมโยงกับตัวเราด้วยเช่นเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันรู้สึกมีพลังมากมีแรงมากเฟรชมากเราก็บอกว่าเอ้ยฉันก็เหมือนกันฉันก็รู้สึกเฟรชเหมือนกันเนี่ยคือเสน่ห์ของการพูดคือเอาสิ่งที่เขาพูดมาเชื่อมกันด้วยนะไม่ใช่พูดคนละเรื่องก็เลยบอกว่าฉันก็เหมือนกันหัวเหรอถูกต้องภาษาอังกฤษคือ me too ครูพิมพ์สรุปให้me too เอาอันนี้คือง่ายๆเลยนะมันมีหลายแบบme too หรือ我也是我也是我也一样ก็ได้我也是เนี่ยอ่ะ我也是我也是โอเคแค่นี้ง่ายมากโอเคนะโอเคเรียนแบบจำเป็นประโยคมันดีกว่าจำเป็นคำคำไหมครับถูกต้องครับนัดที่ครูสอนพวกเราทุกคนเนี่ยสอนเป็นประโยคทั้งนั้นไม่เคยสอนเป็นคำศัพท์เดียวๆแล้วปล่อยให้เราไปคิดประโยคเองใครที่เรียนเป็นคำศัพท์อย่างเดียวเขาจะพูดเป็นประโยคจริงๆไม่ได้เขาไม่รู้ไงว่าจะเอาคำนี้เป็นเรียงหน้าเรียงหลังยังไงไม่รู้คุณเรียนภาษาไทยตอนเด็กแม่คุณพ่อคุณไม่เคยสอนให้คุณไปท่องคำศัพท์แต่คุณพูดตามเป็นประโยคคุณก็เลยสื่อสารคล่องได้เร็วเหมือนทุกวันนี้ไงเคล็ดลับคีย์แพงที่อัจฉริยะด้านภาษาเขารู้กันคือเรียนเป็นประโยคครูเทศเคยบอกไปแล้วบอกอยู่เสมอเรียนเป็นประโยคใครที่สอนคุณแต่คำศัพท์คุณไปผิดทางละใครที่เรียนแต่คำศัพท์คุณไปผิดทางแล้วเพราะถ้าคุณเรียนแต่คำศัพท์คุณจะไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานยังไงเอาไปทำเป็นประโยคยังไงเอาไปเรียงไว้ตรงไหนคุณไม่รู้คุณรู้แต่คำศัพท์และเวลาคุณไปพูดจริงๆคุณจะพูดติดขัดคุณจะพูดไม่ไปพิสูจน์ได้เลยกับตัวเองที่เรียนมาใครที่เรียนเป็นคำศัพท์อย่างเดียวอ่ะพูดไม่ออกเรียงคำไม่เป็นเคล็ดลับคือเรียนเป็นประโยคก๊อปปี้เป็นประโยคได้ยินยังไงพูดอย่างนั้นและเปลี่ยนเฉพาะบางคำในประโยคแล้วคุณก็จะได้ประโยคใหม่ไม่จำกัดนะเก็บนัดโอเคครูไปต่อทำไมร้อนจังแอร์ก็เปิดแล้วไปต่อไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมอันนี้ก็ชอบพูดทำพูดยังไงไม่เอา how are you แล้วนะไม่เอาหนีห่าวมาแล้วนะเอาอย่างอื่นไม่ได้เจอกันนานสบายดีหรือเปล่าเป็นไงบ้างช่วงนี้พูดยังไงข้อห้ามคือห้ามพูด how are you ไม่เอาแล้วอันนี้ทุกคนรู้แล้วไม่เอาเอาอันอื่นห้ามพูดว่าหนีห่าวมาไม่เอาเอาอย่างอื่นพิมพ์มาเลยไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างสบายดีไหมพูดยังไงมันมีหลายประโยคมากห้ามพูดหนีห่าวมาห้ามพูด how are you เอาอย่างอื่น
มาเลยใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับแล้วก็แชร์ด้วยใครยังไม่แชร์เนี่ยนักเรียนทั้งหลายใครยังไม่แชร์คิดค่าเรียนคนละ1แชร์เดี๋ยวครูต้องไปบ้วนน้ำเกลือจริงแล้วล่ะLong time no see how is it going how is it going แล้วพูดแบบนี้โอเค how is going on โอเคบอกว่าอันนี้ยังแปลกๆอยู่อะ long time no see how is it going how is it going ก็แบบนี้ก็ได้หรือว่า how have you been อันนี้ชอบพูดHow is everything? เนี่ยชอบพูดแบบนี้ Long time no see. How have you been? พูดแบบนี้โอเคนะภาษาจีนด้วยนัดโอเคมาเลยสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้ว share please share แชร์เก้าอี้เลยเมื่อกี้เจ็บครูไม่อยากจะบอกเลยว่ามันแผลใหญ่มากใครเข้ามาแล้ว share this life to your friends with your friends โอเคแชร์ไปภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างสบายดีไหมโหมีเยอะมากได้ยังได้ยังนัดบอกว่า好久不见你你怎么样你怎么样ตัดคำว่าชื่อออกให้ครูพูดตัว SH อีกละหาจิวบูเจียนนี่怎么样หาจิวบูเจียนนี่怎么样แบบนี้ก็ได้你最近怎么样โอเคครูก๊อปปี้ประโยคพวกนี้แหละเป๊ะมากเมื่อกี้long time no see long time no see how have you been คุณเป็นยังไงบ้างLong time no see. How is everything? แบบนี้ก็ได้ภาษาจีน好久不见你最近怎么样 OK 好久不见你最近怎么样 OK อะไรอ่ะประมาณนี้แหละส่งให้แล้วตามนี้เลย Long time no see how have you been Long time no see how have you been Long time no see how is everything Long time no see how is everything 好久不见你最近怎么样好久不见你最近怎么样 OK 最近แปลว่าช่วงนี้แปลว่า lately你最近怎么样คือ how have you been นั่นแหละแปลกันง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างมึงประมาณนี้นี่คือคำทักทายใส่น้ำเสียงด้วยมองหน้าคนสนทนาเราคู่สนทนาด้วยไม่ต้องมองตุ๊กแกไม่ต้องมองจิ้งจกบนเพดานมองหน้าใส่น้ำเสียงด้วย Hi long time no see how have you been Hi long time no see how is everythingHow久不见你最近怎么样How久不见你最近怎么样โอเคใส่น้ำเสียงโอเคนะไปต่อไหมเราเก็ตไหมเข้าใจไหมสมย่างแปลว่าอย่างไรแปลว่า how โอเคนะ你最近怎么样ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนี่คือแปลแบบไทยๆเลยแต่ถ้าแปลแบบภาษาบ้านๆที่เราคุยกันเอ้ยไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วมาเรียนตอนนี้ไม่ทันก็ค่อยดูย้อนหลังสอนคำแพงๆที่มันใช้บ่อยไปเยอะมากเมื่อกี้ต่อมาเวลาจะตอบดีจะตอบว่าดีเฉยๆมันก็แบบง่ายเกินไปนะก็แบบว่าอะไรดีอ่ะดีงามพระรามเก้าตอบไว้ได้ไงถ้าเพื่อนถามว่า how have you been เราจะตอบว่าไงตอบคำถามเนี่ยที่ถามกันเมื่อกี้How is everything เนี่ยจะตอบเขาว่ายังไง你最近怎么样เนี่ยจะตอบว่ายังไงห้ามตอบว่า I'm fine thank you ไม่เอาอันใหม่อันนี้เราเก่งแล้วห้ามตอบว่า我很好谢谢你เนอะอันนี้ไม่เอาประโยคอื่นเราจะตอบว่ายังไงคิดมาเลย
คิดมาเลยใครดูอยู่มีส่วนร่วมด้วยเนาะไม่อายนะครับผิดถูกไม่ว่านี่คือการเรียนความกล้าเท่านั้นที่จะพาคุณพัฒนาไวคุณต้องกล้าฝึกฝนคุณต้องกล้าพูดกล้าทำกล้าเรียนรู้เว้ยอันนี้ก็กล้าเนี่ยผิดถูกช่างมันกล้าไว้ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆตอบคำถามตัวเอง How have you been? How is everything? จะตอบว่ายังไงหนีจุ้ยจิ้นสมัยยังจะตอบว่ายังไงห้ามตอบว่าหัวเหินเหาเชี่ยเชี่ยหนีเนอะห้ามตอบว่า I'm fine thank you and you ไม่เอาเอาอันอื่นตอบมาเลยตอบมาเลยก็เอาคิดออกไหมเนี่ยครูยกตัวอย่างแล้วกันตอบว่าอะไรดีอะภาษาอังกฤษก็ everything is going very well แบบนี้ก็ได้ทุกๆอย่างก็ดีมากเป็นไปได้สวยเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรดีหมด everything is going so well everything is going very well นี่คืออันที่ครูยกตัวอย่างeverything is so great แบบนี้ก็ได้ everything is so great แบบนี้ก็ได้แล้วก็ภาษาจีนอะไรดีอีเชี่ยโต很顺利แบบนี้ก็ได้อีเชี่ยโต很顺利ทุกๆอย่างราบลื่นมากงานการความรักสุขภาพดีงามพระรามเก้าตอบแบบนี้แหละครูพิมพ์ให้เลยละกันก็คือ everything is going so wellทุกๆอย่างไปได้สวยดีงามยอดเยี่ยม everything is so great okay so great okay ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมดีงามอีเชี่ยอีเชี่ยไม่ใช่อีเหี้ยนะอีเชี่ยแปลว่าทุกอย่างอีเชี่ย都很顺利SH มาอีกแล้วกระพุ้งแก้มครูฮะ还好啊คิดให้ออกตอบหายห่าวก็ได้แต่ครูจะไม่ค่อยตอบว่าหายห่าวหายห่าวเหมือนกับว่าก็งานก็ดีมึงไม่แย่ไม่ไรอันนี้มันเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะเหมือนคนอยู่ในสเตทที่แบบเฉยๆอ่ะตอบไปเลยว่าทุกอย่างดีราบลื่นอันนี้มันดูมีพลังมากกว่าอีเชี่ยโต很顺利อีเชี่ยโต很顺利แบบนี้ก็ได้ครูส่งให้แล้วนี่คือมือไปโดนโอเค everything is going so well ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีดีงามพระรามเก้าดีทุกอย่างการงานการเงินความรักสุขภาพดีหมดเลยตอบให้มันมีพลังแล้วก็ everything is so great everything is so great แบบนี้ก็ได้ทุกอย่างดีงามยอดเยี่ยมยกนิ้วอีเชี่ยโต很顺利อีเชี่ยโต很顺利ชุนนี่แบบโดนเต็มๆอีเชี่ยโต很顺利อีเชี่ยแปลว่า everything แปลว่าทุกๆอย่างชุนลี่คือ smooth คือราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีไม่กระตุกกระตักราบลื่นแบบไปง่ายๆอ่ะไม่มีอะไรมาขัดนะไม่มีอะไรมาขัดจังหวะขัดขวางชุนลี่นะชุนลี่แปลว่าราบลื่นแปลว่า smooth everything is so smooth อีเชี่ยโต很顺利ตอบแบบนี้ก็ได้เป็นไงบ้างนี่แหละเวลาเราเจอกันกับเพื่อนรักนานๆทีเจอกันหรือเจอกันกับแฟนนานๆทีเจอกันแฟนฝรั่งแฟนคนจีนแฟนเกาหลีแฟนญี่ปุ่นแฟนต่างชาตินานๆทีเจอกันนี่แหละประโยค10ประโยคหลักเหล่านี้แหละคือคำทักทายคำที่เราควรคุยกันเมื่อเราเจอกันนี่แหละคือคำคือประโยคที่สร้างเสน่ห์สร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาให้กับการสนทนาของเราทั้งสองคุณเก็ตไหมอ่านภาษาจีนไม่ออกค่ะฟังแล้วออกเสียงตามได้ฟังแล้วออกเสียงตามอีเชี่ยโต很顺利ได้ยินยังไงพูดตามอีเชี่ยโต很顺利พูดตามการเรียนภาษาคือการพูดตามคือการก๊อปปี้คุณไม่ต้องไปฝึกอะไรมากพูดตามได้ยินยังไงพูดอย่างนั้นแล้วคุณก็พูดได้เลยเนี่ยคือทางลัดไม่ต้องเสียเวลาเรียนเป็นปีเป็นชาติไม่ต้องคนที่ไปไวอย่างลูกศิษย์มาเรียน private coaching กับครูอย่างน้องปุ่นมาเรียนกับครู1เดือน15ครั้งจากที่
อ่านพินอินไม่ได้พูดอะไรไม่เป็นสอบ HSK ระดับ3ผ่านจากการเรียนแค่15ครั้งกับครูเท15ครั้งแล้วสอบ HSK 3ผ่านเพราะครูสอนแบบทางลัดนะเออลูกศิษย์ของครูเท่หลายคนมาเรียนคอร์สออนไลน์ก็เหมือนกันแป๊บเดียวไปไวมากเพราะสอนทางลัดปรับตั้งแต่ภายในใจของเขาให้เขาเปิดต่อการเรียนภาษามันก็ไปได้เร็วคุณเก็ตไหมใครที่สนใจอยากเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษากับครูเท่เป็นคอร์สออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่แน่นและยังสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ไม่คล่องเหมาะมากเพราะครูเท่สอนความลับ5ขั้นตั้งแต่ตอนแรกเลยเปิดใจคิดยังไงถึงเก่งภาษาไวเรียนง่ายครูเท่เรียกว่าเคล็ดลับพีระมิด5ขั้นนะเรียนเคล็ดลับ5ขั้นเสร็จแล้วก็เรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาต่อได้เลยในคอร์สนั้นราคาอยู่ที่ 15,000 บาทใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนี้แคปไลน์นี้มาแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาสมัครเรียนกับครูเท่ได้เลยราคาเต็ม 15,000 แต่สำหรับวันนี้ไลฟ์นี้ครูเท่ให้ราคาพิเศษ 7,500 บาทเฉพาะ10คนแรกเท่านั้น 7,500 บาทเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นใครสนใจก็แคปหน้าจอไลฟ์นี้มาแล้วสมัครเรียนกับครูเท่ได้เลยเป็นคอร์สออนไลน์เรียนได้ไม่จำกัดเรียนได้ทุกที่เรียนได้ตลอดเวลาทบทวนได้ตลอดโอเคนะโอเควันนี้เป็นไงบ้างมีคำถามไหมทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจแน่นอนเพราะมันง่ายมากเรียนภาษาง่ายมากพอถ้ายากครูก็ไม่เอาอะไรยากๆไม่ใช่ทางที่ใช่นะเว้ยทางที่ใช่ต้องง่ายสบายสบายและมีความสุขทางที่ใช่ต้องง่ายง่ายสบายสบายและมีความสุขอะไรที่ยากๆมันไม่ใช่แล้วอะไรที่นี่เหนื่อยมันไม่ใช่แล้วคุณจะทำสิ่งยากๆก็ได้แต่คุณจะเหนื่อยเองหรือมันมีทางง่ายแล้วคุณทำสิ่งที่ง่ายก็สำเร็จเหมือนกันและสำเร็จแบบสบายๆคุณเลือกได้ชีวิตคุณเลือกได้ครูเท่เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วก็เป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดเล่นโคลนในทุ่งนาแต่วันนี้ชีวิตพลิกไปเที่ยวต่างประเทศได้สบายๆตามใจชอบและไปบ่อยมากเพราะครูเท่ได้ภาษาอังกฤษจีนก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานในโรงแรม5ดาวมีโอกาสได้ไปเจอนักธุรกิจคนจีนรวยเป็นร้อยล้านครูก็ได้ไปคุกคลีกับเขาไปเป็นเลขาส่วนตัวให้เขารายได้ครู 6-7 หมื่นละตอนนั้นและที่มันพลิกชีวิตอีกขั้นคือได้ไปทำงานเป็นพนักงานขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมระดับโลกรายได้ก็ถึงหลักแสนพลิกชีวิตไปเลยจากเด็กบ้านนอกสู่ชีวิตใหม่อยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินเพราะได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาอังกฤษจีนพลิกชีวิตของครูเท่มาแล้วจากเด็กบ้านนอกสู่ชีวิตใหม่ที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยได้ตามใจชอบมันพลิกชีวิตครูเท่มาแล้วและอังกฤษจีนก็สามารถพลิกชีวิตของพวกเราทุกคนได้เช่นกันชีวิตของคุณอยู่กับที่เพราะคุณเก่งเท่าเดิมชีวิตของคุณรายได้เท่าเดิมเพราะคุณมีความรู้เท่าเดิมถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นโลกกว้างขึ้นเปิดโอกาสมากขึ้นคุณต้องเก่งขึ้นคุณต้องได้ภาษาคุณทำได้แน่นอนเพราะคนนี้เอาเคล็ดลับเอาวิธีการเอาความลับทางลัดมาบอกทุกคนมาบอกพวกเราในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ใครสนใจราคา 15,000 ลดให้พิเศษเฉพาะไลฟ์นี้10คนแรกเท่านั้น 7,500 บาทแคปไลฟ์นี้มาแล้วอินบ็อกซ์มาสมัครเรียนกับครูเท่ได้เลยครูเท่เป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนคนบ้านนอกคนนี้พลิกชีวิตตัวเองได้พวกคุณก็ทำได้เหมือนกันเรามาร่วมมือกันมาช่วยกันสื่อสารอังกฤษจีนให้คล่องแล้วเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆพวกเราเด็กบ้านนอกทุกคนเขาจะได้เห็นเราเป็นตัวอย่างว่าบ้านนอกแบบนี้แหละก็มีชีวิตที่ดีได้ดูแลพ่อแม่ได้ดีด้วยได้ไปเที่ยวต่างประเทศตามใจชอบด้วยคนนี้ทำให้ดูแล้วคุณก็ทำได้ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นใครที่ไม่อยากพลาดไลฟ์ดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆแบบนี้กดไลค์กด follow กดแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ครูเท่ฝากพวกเราไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายไปหรือยังเนี่ยอ่ะไปแล้วอ่ะบ๊ายบายครับทุกคนแชร์ด้วยเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปเรียนย้อนหลังไปละบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย